เคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะอย่าพยายามคุยดังนะคุยดังข้อสอบยากนะถ้าไม่คุยคุยน้อยๆแต่ข้อสอบจะยิ่งง่ายนะโอเคค่ะก็วันนี้เราก็เรียนเรื่องระบบประสาทนะคะลูกมันก็จะเกี่ยวกับการประสานงานของส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อตอบสนองกับสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อมต่างๆคราวนี้มาดูอย่างสมมติแก้วกาแฟตั้งอยู่อย่างเงี้ยถ้าแก้วกาแฟ6เราก็จะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะก็คือชักมือชักเท้าหนีของร้อนๆได้อันนี้ก็คือเพราะว่าเรารับสิ่งเร้าโดยใช้ sensory receptor ก็คือตัวรับสิ่งเร้าแล้วเราก็จะส่งสัญญาณประสาทไปบอกระบบประสาทเสร็จแล้วสัญญาณประสาทเนี่ยก็จะส่งออกมาที่หน่วยปฏิบัติงานซึ่งก็คือกล้ามเนื้อบ้างเป็นต่อมต่างๆบ้างฉะนั้นเราก็จะสามารถชักมือชักเท้าหนีอันตรายต่างๆได้คราวนี้ระบบประสาทเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการก็คือยิ่งขนาดใหญ่แล้วก็มีการเคลื่อนที่เร็วซับซ้อนอะไรเงี้ยก็คือจะมีนิวรอนมากแล้วก็มีระบบประสาทที่มีความซับซ้อนขึ้นเพื่อตอบสนองได้ดีมากขึ้นข้างบนถ้าคุยเดี๋ยวไปถามคำถามรายตัวเลยนะยังไม่หยุดอย่าคุยกันเสียงดังคราวนี้ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่เอามายกตัวอย่างนี้ก็จะมีไฮดรานะคะไฮดราก็อยู่ในไฟลัมไนดาเลียนคราวนี้เขาจะมีเนิร์ฟเน็ตก็คือเป็นเส้นใยประสาทเป็นเซลล์ประสาทที่เชื่อมกันเป็นล่างแหเวลาตอบสนองเนี่ยพอโดนจิ้มปุ๊บเขาก็จะปล่อยแบบสัญญาณประสาทแบบไม่มีทิศทางเลยไปตามร่างแห่ทั้งตัวก็คือบางทีก็หดทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยส่วนยังอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังดาวทะเลนะก็จะมีโครงสร้างก็คือมีเส้นประสาทวงแหวนล้อมรอบปากก็คือตรงกลางนี้เป็นเนิร์ฟริงก็เป็นวงแล้วก็มีเส้นประสาทตามแขนง5แฉกแยกออกไปเป็นเรเดียลเนิร์ฟพวกดาวทะเลเนี่ยเป็นเอ็กไคโนเดิร์มความจริงเป็นพวกลำตัวมีหนามที่วิวัฒนาการค่อนข้างสูงแต่เพราะว่าเขาอยู่ในทะเลไงไม่ต้องไปวิ่งหนีเสือวิ่งหนีสิงโตอะไรก็แค่ขยับไปบนพื้นทะเลก็เลยไม่ต้องมีโครงสร้างประสาทที่แบบซับซ้อนมากก็คือวิวัฒนาการเท่านี้ก็เหมาะกับการดำรงชีวิตในท้องทะเลและในพื้นทะเลคราวนี้มาดูพานาเลียเนี่ยเป็นแพลวทีเฮลมินเทสก็คือจะมีปมประสาทที่หัว2ปมแล้วก็มีเนิร์ฟคอร์ด2ข้างทอดยาวไปตามลำตัวแล้วก็มีทรานสเวิร์ดเนิร์ฟก็คือทรานสเวิร์ดก็คือตามขวางเส้นประสาทตามขวางเนี่ยก็จะเหมือนรางรถไฟอะค่ะก็จะมีสองข้างใช่ไหมแล้วก็มีตรงกลางคราวนี้พอมาถึงไส้เดือนดินไส้เดือนดินเนี่ยเป็นแอนเนลิดาก็จะเป็นพวกที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็เขาก็จะมีปมประสาทที่หัวแล้วก็มีวงแหวนเป็นเส้นประสาทรอบคอหอยอันนี้ก็คือทางเดินอาหารก็คือคอหอยเสร็จแล้วก็จะมีเส้นประสาททอดยาวตามลำตัวทั้งสองด้านก็จะเป็น ventral nerve cord ventral ก็คือท้องด้านท้องเหมือนตัว T ก็เหมือนททหารนะคะเวลาจำง่ายๆถ้า dorsal จะเป็นด้านหลังแต่ ventral เนี่ยจะเป็นด้านท้องก็คือมีซุปเปอร์อีโซฟาเจียลแกงเกลียนแล้วก็มีซับอีโซฟาเจียลแกงเกลียน
ต่อไปเป็นแมลงนะคะแมลงเนี่ยก็เป็นอาโทโพดาเป็นพวกมีโครงร่างแข็งภายนอกลำตัวก็คือจะมีซุปราอีโซฟาเจียลแกงเกลียนก็คืออยู่เหนือฟาลิงฟาลิงก็คือคอหอยซุปราก็คือเหนือค่ะคราวนี้ซับอีโซฟาเจียลแกงเกลียนซับแปลว่าใต้เหมือนซับเวใต้ดินซับอีโซฟาเจียลแกงเกลียนเนี่ยก็จะอยู่ด้านใต้เสร็จแล้วเขาก็จะมีเวนทรัลเนิร์ฟคอร์ดเหมือนกันเหมือนตัวไส้เดือนดินนั่นแต่แกค่ะแต่ว่ามันก็จะแยกออกเป็นป้องๆของพวกแมลงเนี่ยก็จะมีทรัสซิกแกงเกลียนก็คือแกงเกลียนก็คือปมประสาทหนึ่งปมถ้าแกงเกลียก็คือปมประสาทหลายปมเป็นพหูพจน์ทรัสซิกแกงเกลียก็คือที่บริเวณอกแอบโดมิโนลก็คือที่บริเวณท้องต่อไปเป็นมอลลัสเป็นพวกหอยพวกนี้ก็จะมีปมประสาท3คู่ก็อยู่ที่หัว2คู่เป็นซีริบัลแกงเกลียแล้วก็มีวิสเซอรัลแกงเกลียก็คือที่อวัยวะภายในวิสเซอรัลออแกนก็คืออวัยวะภายในวิสเซอรัลแกงเกลียก็คือปมประสาทที่ควบคุมพวกอวัยวะภายในของร่างกายอยากคุยกันเสียงดังบอกแล้วนะยิ่งคุยดังข้อสอบยิ่งยากนะต่อไปเป็นพีเดลแกงเกลียนตรงนี้ให้นึกถึงที่ถีบจักรยานนะคะพีเดลก็คือตรงที่ถีบจักรยานที่เราวางเท้าก็คือตรงเป็นปมประสาทที่ควบคุมการขยับของฟุตของหอยต่อไปมาดูว่าขนาดของสมองแล้วก็จำนวนนิวรอนก็คือเซลล์ประสาทเดี๋ยวมาดูว่าตัวคาปิบาร่าก็คือตัวนี้คือคาปิบาร่าก็เป็นหนูที่ตัวยักษ์มากเฮ้แมสแดงคุยดังนะต่อไปก็เป็นลิงกังที่มันตีกันที่ศาลพระกาฬนะคะจะเห็นว่าของหนูเนี่ยก็จะมีสมองเล็กหน่อยแล้วก็เป็นลิงก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเป็นกอริลลาก็ใหญ่ขึ้นไปอีกพอเป็นมนุษย์เนี่ยโลกว่าเลยกิโลกว่าคราวนี้จำนวนเซลล์ประสาทของพวกนี้เขาเนี่ยก็ให้มาดูว่าจำนวนเซลล์ประสาทของคนเนี่ยแบบมีเป็นแสนล้านเซลเลยก็คือเยอะมากไม่ใช่ 84,000 เซลล์แบบที่มีข่าวฉะนั้นอย่าจำผิดนะลูกต่อไปก็เป็นช้างเนี่ยเป็นนอนไพรเมทก็คือไม่ใช่พวกที่ถ้าไพรเมทเนี่ยเล็บจะแบนดูเล็บเราเล็บเพื่อนได้ว่าเล็บแบนไม่ได้เป็นอุ้งเป็นกีบอะไรเงี้ยคราวนี้จะเห็นว่าสมองหนักมาก2โลกว่าแต่ว่าจำนวนเซลล์ประสาทน้อยกว่าเซลล์ประสาทของมนุษย์แล้วก็พวกไพรเมทเยอะเลยแต่ว่าเป็นแมมมอลเหมือนกันคราวนี้มาดูหน่วยที่เป็นหน้าที่หลักในเนื้อเยื่อประสาทก็คือนิวรอนตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถถูกกระตุ้นได้แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสับไฟฟ้าที่เยื่อเซลล์ทำให้เกิดการส่งสัญญาณได้โครงสร้างของเซลล์ประสาทเนี่ยก็จะมีตัวเซลล์บอดี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวเซลล์กับโปรเซสของเขาที่เป็นเดนไดรท์กับแอคซอนเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ก็คือตัวเซลล์จะเห็นว่ามีนิวเคลียสอยู่แล้วก็มีแอคซอนตัวเดนไดรท์เนี่ยเป็นตัวที่ทำหน้าที่รับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์ส่วนแอคซอนเนี่ยเป็นหน้าที่ส่งกระแสประสาทออกไปจากนอกตัวเซลล์อันนี้ก็ตัวเซลล์บอดี้แล้วก็จะมีเดนไดรท์เต็มเลยแล้วก็มีแอคซอนให้ดูตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ไว้แอคซอนฮิวล็อกเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะบวกลบคูณหารสัญญาณประสาทที่เข้ามาจากทางเดนไดรท์แล้วจะส่งไปทางแอคซอนยังไงที่บริเวณนี้นะคะให้จำไว้ก่อนมาดูเดนไดรท์ก็จะมีขนาดหลากหลายแล้วก็ข่าวสารสัญญาณประสาทเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้
ส่วนแอ็กซอนเนี่ยจะขนาดค่อนข้างคงที่นิดนึงแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณประสาทก็คือจะส่งสัญญาณเดิมต่อไปเรื่อยมาดูว่านิวรอนแบ่งออกเป็น3ชนิดตามการนำคำสั่งก็จะมีเซนซอรี่นิวรอนตัวนี้ก็เป็นรับสิ่งเร้ารับการกระตุ้นก็จะมีออลแฟคทอรี่เนิร์ฟเซลล์ก็จะเป็นรับกลิ่นโฟโตรีเซปเตอร์เซลล์โฟโตก็คือแสงก็เหมือนรับแสงที่ตาเรามองเห็นอย่างเงี้ยค่ะต่อไปก็จะมีอินเตอร์นิวรอนอันนี้คือเซนซอรี่นิวรอนก่อนตัวสีฟ้ารับสัญญาณเข้ามาแล้วตัวสีเขียวเนี่ยก็คืออินเตอร์นิวรอนเหมือนเซลล์ประสาทประสานงานทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเซนซอรี่นิวรอนกับมอเตอร์นิวรอนส่วนมอเตอร์นิวรอนเนี่ยเป็นตัวที่นำคำสั่งไปยังเอฟเฟคเตอร์สมมติเราจะตีปิงปองเราก็ต้องรับข้อมูลมาก่อนว่าลูกปิงปองมาตกแล้วแล้วเราก็ส่งสัญญาณไปที่ระบบประสาทแล้วก็มามอเตอร์นิวรอนก็จะสั่งการว่าจะต้องขยับแขนเนี่ยเอฟเฟคเตอร์ก็คือกล้ามเนื้อแขนคราวนี้นิวรอนเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชนิดตามรูปร่างก็คือยูนิโพลาร์นิวรอนให้ดูรูปร่างยูนิก็คือ1เหมือนยูนิคอร์นม้าที่มีเขาเดียวเขาก็จะมีแขนงออกจากตัวเซลล์แค่1เดียวถ้าเป็นไบโพลาร์นิวรอนก็เหมือนคนที่มีอารมณ์2ขั้วก็คือมี2ด้านแขนงออกไป2ด้านถ้ามัลติโพลาร์นิวรอนเนี่ยจะมีหลายแขนงเลยมัลติมัลไทก็คือเยอะๆมาดูแต่ละตัวว่าตัวเซลล์ประสาทขั้วเดียวยูนิโพลาร์นิวรอนเนี่ยก็จะอยู่ที่ปมประสาทลากบนของไขสันหลังเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าไขสันหลังเนี่ยเป็นรีเฟกก็คือตอบสนองรวดเร็วมากที่บอกว่าชักมือชักเท้าหนีอันตรายพวกของแหลมของร้อนอะไรเงี้ยก็พวกรีเฟกเนี่ยคือเรายังไม่ทันคิดเลยบางทีอ่ะมันตอบสนองได้แล้วพวกเซลล์ประสาทสองขั้วไบโพลาร์นิวรอนก็คือเป็นรับความรู้สึกเหมือนกันก็จะอยู่ที่เรติน่าของลูกตาก็คือรับแสงคลอเคลียของหูก็คือเกี่ยวกับการได้ยินแล้วก็เยื่อดมกลิ่นของจมูกก็คือรับกลิ่นแต่เซลล์ประสาทหลายขั้วเนี่ยเป็นเจอเยอะมากที่สุดในร่างกายแล้วก็พบได้หมดเลยทั้งสมองไขสันหลังอะไรเงี้ยเพื่อทำหน้าที่ตอบสนองกับสิ่งเร้าก็คือเป็นพวกมอเตอร์นิวรอนค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คือรูปร่างที่อธิบายไปแล้วนะคะยูนิโพลาร์ก็คือมีขั้วเดียวไบโพลาร์ก็คือมี2ขั้วแล้วก็มัลติโพลาร์เกลียเซลล์ก็คือเซลล์พี่เลี้ยงเหมือนบางทีนักกีฬาเป็นทีมใช่ไหมก็จะมีพี่เลี้ยงอยู่ในทีมช่วยดูแลนักกีฬาอีกทีก็เหมือนกันเกลียเซลล์เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือดูแลก็คือมีจำนวนเยอะกว่านักกีฬาไม่ใช่เยอะกว่าเซลล์ประสาทอันเนี้ยก็หลายเท่าเลยก็คือเราจะแนะนำ3ตัวหลักๆก็คือจริงๆมันมีประมาณ5ตัวแต่ของเรารู้แค่3ตัวก็พอก็คือ astrocyte ก่อน astro ก็คือดวงดาวเหมือนเวลาเราดูดวงมี astrology ตัวเนี้ยจะบุตาม capillary ของสมองก็คือเดี๋ยวให้ดูนะคะ astrocyte ก็คือตัวนี้เขาจะยื่นแขนงไปเป็น foot plate เพื่อไปแปะกับหลอดเลือดของในสมองฉะนั้นทำให้เชื้อโรคเนี่ยมันผ่านเข้าสมองเราได้ยากเพราะว่ามันมีบัตเบรนแบเรียร์ตัวนี้ก็เหมือนกำแพงกั้นพวกกรองเห็นไหมว่าของเส้นเลือดเองอ่ะเขาก็มีเยื่อบุเส้นเลือดอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้จะมาอีกชั้นนึงเหมือนยื่นแขนงมาปิดเส้นเลือดไว้ชั้นนึงทำให้พวกเชื้อโรคหรือว่าสารใหญ่ๆเนี่ยผ่านเส้นเลือดเข้าไปในสมองได้ยากโอลิโกเดนโดไซต์เนี่ยเป็นเกลียเซลล์ที่สร้างไมอลินชีทหุ้มรอบแอคซอนในระบบประสาทส่วนกลางอันนี้คือตัวโอลิโกเดนโดไซต์ตัวแอคซอนที่มีไมอลินชีทหุ้มก็จะเหมือนสายไมสายต่างๆแต่ว่าฉนวนเขาจะไม่ได้หุ้มเหมือนพลาสติกที่หุ้มสาย
สายไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยค่ะเขาจะเป็นช่วงๆจะเห็นว่าพันเป็นแค่เป็นตุ้มต่อไปไมโครเกลียเนี่ยเป็นฟาโกไซติกเซลล์ก็คือจับกินพวกเชื้อโรคต่างๆหรือว่าเซลล์ที่ตายแล้วเพราะว่าเซลล์ประสาทก็มีตายเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเล็กๆไมโครเกลียไมโครก็เหมือนตัวน้อยๆเกลียก็คือเหมือนเซลล์พี่เลี้ยงใช่ไหมคะไมโครเกลียก็คือตัวน้อยๆ อยู่ในสมองอะไรเงี้ยมาดูแอทโรไซต์ที่บอกว่าแอทโรแปลว่าดาวก็คือมีหลายแขนงแยกๆออกมาจากตัวเซลล์ส่วนอันนี้เป็นโอลิโกเดนโดไซต์เวลาย้อมด้วยสีฟลูออเรสเซนต์เนี่ยเขาจะมีสีเขียวเรืองแสงจะเห็นว่าเขาส่งแขนงไปหุ้มรอบแอคซอนของเซลล์ประสาทเยอะมากเวลาที่แอคซอนมีไมลินชีทหุ้มเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณประสาทได้ดีเหมือนพวกสายไฟที่มีฉนวนหุ้มถ้าไม่มีฉนวนหุ้มมันก็จะช็อตหรือว่า สัญญาณไฟฟ้าเนี่ยมันจะรั่วออกจากเส้นใยอะไรเงี้ยออกจากทองแดงตรงกลางมันอะฉะนั้นเวลามันมีฉนวนหุ้มเนี่ยมันก็จะส่งได้เร็วขึ้นส่งได้ดีขึ้นมาดูว่าต่อไปเป็นเซลล์เมมเบรนอันนี้เป็นของเซลล์ประสาทก็เป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์เหมือนกันก็คือจะมีไขมันแล้วก็มีโปรตีนอยู่คราวนี้สักไฟฟ้าที่เยื่อเซลล์ของนิวรอนหรือเซลล์ประสาทเนี่ยจะเป็นลบ70มิลลิโวลต์คือข้างในเซลล์เนี่ยจะเป็นลบมากกว่าข้างนอกเซลล์เมื่อเทียบกันถามว่าทำไมถึงเกิดสภาวะนี้ polarization polar ก็คือขั้วเพราะว่าเขามีโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มเดี๋ยวให้มาดูโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มนะคะก็คือตัวเนี้ยคือนอกเซลล์ extracellular เขาจะปั๊มโซเดียมเนี่ยส่งออกไป3ไอออนโซเดียมเนี่ยเป็นบวกแล้วปั๊มโพแทสเซียมเข้ามาแค่2ฉะนั้นจะเห็นว่าส่งบวกออกไปข้างนอกมากกว่ารับบวกเข้ามาข้างในฉะนั้นข้างนอกเป็นบวกข้างในเป็นลบอันนี้คือกระบวนการที่ใช้พลังงานนะคะปั๊มเหมือนปั๊มน้ำอ่ะต้องใช้น้ำมันอะไรเงี้ยแล้วนอกจากนี้ในเซลล์เองเนี่ยเป็นมีพวกสารอินทรีย์ต่างๆที่เซลล์สร้างขึ้นก็คือเป็นโปรตีนขนาดใหญ่มีประจุเป็นลบฉะนั้นในเซลล์เนี่ยก็จะมีประจุลบมากกว่าข้างนอกเซลล์ตัวนี้ค่อนข้างยากนิดนึง action potential พยายามดูดีๆเดี๋ยวเราจะอธิบายเป็นแผนภาพจะเข้าใจง่ายกว่าตัวนี้มาอ่านทวนได้แต่ว่า action potential เนี่ยจะเกิดแบบ all or none คือถ้าเกิดก็เกิดเลยถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดอะไรเลยเหมือนถ้าเราสะกิดเพื่อนเบาๆบางทีเพื่อนไม่รู้สึกใช่ไหมถ้าตบเพื่อนแรงๆปุ๊บเพื่อนรู้สึกเลยอันนี้ resting membrane potential เนี่ยลบ70อย่างที่บอกว่าเกิดโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มโซเดียมออกไปข้างนอกมากกว่าโพแทสเซียมเข้ามาข้างในข้างในเลยเป็นลบข้างนอกเลยเป็นบวก depolarization เนี่ยคือการเกิดการตอบสนองเกิดการกระตุ้นตัวนี้เวลาเกิดปุ๊บเนี่ยโซเดียมชานอลจะเปิดโซเดียมจะไหลเข้านะคะ depolar ก็คือ d ก็คือลดลง polar ก็คือเป็นขั้ว depolar เป็นขั้วลดลงจากที่ข้างในเป็นลบอยู่พอมีบวกเข้ามามากขึ้นมันก็ลบน้อยลงน้อยลงก็คือเป็นขั้วน้อยลงดีโพล่าคราวนี้พอรีโพล่าไลเซชันก็คือ
โพแทสเซียมเนี่ยไหลออกเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟจะเห็นชัดขึ้นอันนี้ให้พยายามจำให้ได้ก่อนว่าดีโพลาไรเซชันเนี่ยโซเดียมชันแนลเปิดโซเดียมไหลเข้าแต่รีโพลาไรเซชันเนี่ยรีก็คืออีกครั้งอเกนคราวนี้โพลาไรเซชันก็คือเป็นขั้วอีกครั้งก็คือเป็นลบมากขึ้นอีกครั้งก็คือบวกไหลออกเดี๋ยวมาดูกราฟดีกว่าเพราะว่าถ้าดูกราฟจะเข้าใจง่ายกว่าอันนี้ที่บอกว่าเป็น resting membrane potential ก็คือปกติ resting ก็คือระยะพักระยะพักเนี่ยเขาจะเป็นลบค่าเป็นลบเห็นไหมคะในเซลล์เป็นลบมากกว่านอกเซลล์แต่ถ้าถูกกระตุ้นมากถึงระดับ threshold level ก็คือพอถ้าถึง threshold ขั้นต่ำที่จะรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันจะเกิด action potential ตัวนี้ขึ้นมาเป็น peak ขึ้นมาเวลาที่สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์เนี่ยขึ้นไปถึง threshold อย่างที่บอกว่าตีเพื่อนแรงพอที่เพื่อนจะรู้สึกเนี่ยเพื่อนก็จะเริ่มหันมามีปฏิกิริยากับเราแล้วอาจจะโดนด่าอันนี้ก็เซลล์เนี่ยมันก็จะตอบสนองโดยการเกิด action potential ขึ้นพอโซเดียม channel เปิดอย่างที่บอกว่าปกติโซเดียมอยู่ข้างนอกเยอะใช่ไหมข้างนอกเป็นบวกพอประจุบวกไหลเข้าเซลล์มากขึ้นจากข้างในเซลล์ที่เป็นลบเนี่ยมันก็จะเป็นลบน้อยลงน้อยลงเป็นลบน้อยลงแล้วเริ่มเป็นลบน้อยลงน้อยลงพอถึงจุดหนึ่งโซเดียมชานอลปิดเกิดอะไรต่อพอมันขึ้นสูงสุดแล้วมันเริ่มลงบ้างแล้วก็เกิดรีโพลาไรเซชันตัวนี้ก็คือโซเดียมชานอลปิดแล้วแต่ว่าโพแทสเซียมชานอลเปิดต่ออย่างที่บอกว่าโพแทสเซียมเนี่ยปกติอยู่ในเซลล์มากอาจารย์จะจำว่าโซเดียมคือ N ก็คือนอกก็คือโซเดียมอยู่ข้างนอกมากอันนั้นอ่ะมันจะจำง่ายขึ้นจำให้ได้สักฝั่งหนึ่งก่อนคราวนี้พอรีโพลาไรเซชันเนี่ยโพแทสเซียมชันนอลเปิดปกติโพแทสเซียมอยู่ที่ไหนเยอะคะอยู่ข้างในเยอะใช่ไหมคราวนี้โพแทสเซียมจะไหลออกแล้วพอบวกไหลออกปุ๊บอะข้างในเซลล์ก็เป็นค่า ลบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเกิดไฮเปอร์โพลาไรเซชันตัวนี้ก็คือโพแทสเซียมไหลออกมากเกินกว่าที่เคยเป็นที่ระยะ resting membrane potential อีกพอมันบวกไหลออกเยอะๆเนี่ยในเซลล์ยิ่งเป็นลบหนักเข้าไปอีกอันนี้ก็คือไฮเปอร์เหมือนพวก active เกินอันนี้ก็คือเป็นขั้วเยอะเกิน hyper polarization คราวนี้มาดูว่าความสูงของ action potential เนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนอย่างที่บอกว่าเป็นออออนันเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดเลยแต่ถ้าเกิดขนส่งผ่านแอ็กซอนไปก็จะแอมพลิจูดหรือความสูงของพีคเนี่ยเท่าเดิมตลอดตัวแอคชั่นโพเทนเชียลเองเนี่ยมันมีระยะของมันด้วยก็คือมี2ระยะเป็น Absolute Refractory Periodอันนี้คือไม่สามารถกระตุ้นให้เซลล์ประสาทตอบสนองได้เลยส่วนระยะดื้อสัมผัสเนี่ยสามารถตอบสนองได้แต่ว่าต้องกระตุ้นแรงกว่าเดิมให้นึกสภาพว่าถ้าเราตีเพื่อนไปแล้วเพื่อนยังแขนชาอยู่เลยการที่จะเราจะทำให้เพื่อนรู้สึกได้อีกรอบเนี่ยเราอาจจะต้องตีแรงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในเซลล์เนี่ยเป็นลบมากกว่าเดิมเข้าไปอีกให้ดูนะคะปกติเนี่ยใช้การกระตุ้นจากลบ70ไปถึง threshold level เนี่ยแค่ประมาณ15มิลลิโวลต์แต่ถ้าเกิดในเซลล์เป็นลบมากกว่า resting membrane potential ปกติจะเห็นว่าอันนี้สมมุติเป็นติดลบไปอีก10จากปกติ15เนี่ยต้องใช้แรงถึงลบ25มิลลิโวลต์เพื่อให้เกิดการตอบสนองเป็นเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลเหมือนเดิมเนี่ยค่ะก็คือ
ศักไฟฟ้าเนี่ยต้องขึ้นไปถึง threshold level ถึงจะเกิดการตอบสนองอันนี้ดูดีๆนะตัวนี้ค่อนข้างยากเลยแต่ถ้าเข้าใจแล้วคือเข้าใจเลยตั้งต้นที่ถูกว่าตอนเริ่มเนี่ยโซเดียมอยู่ข้างนอกเยอะเหมือนตัว N กับคำว่านอกเป็นตัวที่ทำให้เราจำได้โพแทสเซียมพอจำโซเดียมอยู่ข้างนอกเยอะได้อะมันจะจำได้อัตโนมัติว่าโพแทสเซียมอีกตัวหนึ่งอะจะอยู่ข้างในเยอะแล้วพอจาก resting membrane potential พอถึง threshold level ก็คือค่าศักไฟฟ้าที่ทำให้เกิด action potentialพอเกิด depolarization ปุ๊บเนี่ยโซเดียม channel เปิดโซเดียมอยู่ข้างนอกเยอะเหมือนน้ำตกอะค่ะมันจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำโซเดียมอยู่ข้างนอกเยอะเนี่ยมันก็จะไหลเข้ามาในเซลล์ขณะที่ระยะ repolarization เนี่ยโซเดียม channel ปิดโพแทสเซียม channel เปิดโพแทสเซียมอยู่ในเซลล์เยอะเนี่ยมันจะไหลออกนอกเซลล์จำจุดนี้ให้ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การนำกระแสสัญญาณประสาทเนี่ยที่ของแอ็กซอนเนี่ยที่มันเป็นแขนงที่ยื่นออกจากเซลล์อันเดียวเนี่ยคือยิ่งแอ็กซอนใหญ่เท่าไหร่จะยิ่งนำกระแสประสาทได้ดีเหมือนสายยางเหมือนท่อน้ำอะค่ะยิ่งท่อน้ำขนาดใหญ่ก็จะนำปริมาตรน้ำได้เยอะใช่ไหมถ้าท่อเล็กๆเนี่ยมันจะนำน้ำได้น้อยก็คือยิ่งแอ็กซอนใหญ่ยิ่งนำกระแสประสาทได้มากต่อไปก็คือไมอีลินชีทอย่างที่บอกถ้าเกิดมีฉนวนหุ้มปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการจัมของเซลของสัญญาณประสาทก็คือจากปกติเหมือนเดินไปอ่ะแต่อันนี้คือกระโดดไปกระโดดข้ามฉนวนไปเรื่อยๆทำให้นำสัญญาณประสาทได้เร็วขึ้นฉะนั้นถ้าถามว่าแอ็กซอนแบบไหนที่นำสัญญาณประสาทได้ดีก็คือแอ็กซอนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่แล้วก็มีไมอีลินชีททุ่มเรียนทันกันใช่ไหมวันนี้นักศึกษาน่ารักมากๆขอชมเลยแบบว่าเงียบมากมีคุยเล็กน้อยต่อไปเป็นไซแนปนะคะไซแนปก็คือแก๊ปก็คือช่องว่างอ่ะเหมือนมีนิวรอน2ตัวอย่างเงี้ยต่อกันปุ๊บเขาจะมีแก๊ประหว่างนิวรอน2ตัวใช่ไหมแต่ว่าไซแนปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นแอ็กซอนของตัวแรกไปต่อกับเดนไดรต์ตัวที่2มันอาจจะเป็นแอ็กซอนต่อกับแอ็กซอนก็ได้เดนไดรต์ต่อกับเดนไดรต์ก็ได้หรือว่าเป็นแอ็กซอนต่อกับเซลล์บอดี้ก็ได้ไซแนปเนี่ยมี2แบบเป็นเคมีคอลไซแนปก็คือนำสัญญาณประสาทได้ทางเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันก็คือระหว่างระยะระหว่างเซลล์ประสาท2ตัวเนี่ยจะกว้างใหญ่หน่อยในขณะที่ electrical synapse เนี่ย เป็นเหมือนสัญญาณไฟฟ้าวิ่งต่อกันเลยก็คือตัวนี้จะนำสัญญาณประสาทได้2ทางไปทางไหนก็ได้แล้วก็ระยะห่างระหว่างตัวนิวรอนเนี่ยจะน้อยมากความต้านทานก็จะต่ำแล้วก็ส่งสัญญาณประสาทได้รวดเร็วมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ electrical synapseมีแกปจังชันตัวนี้ก็คือเหมือนมีสะพานเชื่อมระหว่างตึกอะค่ะสมมติตึกนี้กับตึกนู้นมีตัวเชื่อมปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องลงจากตึกออกไปข้างนอกอาคารแล้วก็ไปขึ้นใหม่เราก็เดินผ่านกันไปได้เลยเหมือนของหม่อมหลวงปิ่นกับห้องสมุดเราไม่ต้องออกไปนอกห้องสมุดคราวนี้ถ้าเกิดเป็นเคมีคอลไซแนปเนี่ยเหมือนมีผู้ส่งสารนะคะก็คือมีนิวโรทรานสมิเตอร์ใช่ไหมเป็นสารสื่อประสาทเหมือนเป็นข่าวสารที่จะส่งต่อแล้วก็มีรีเซปเตอร์ก็คือตัวรับเนี่ยจะรับสารสื่อประสาทแล้วก็ส่งสัญญาณต่อไปที่นิวรอนอีกตัวหนึ่งตัวถัดไปได้อั
อันนี้จะดีตรงที่ว่าสามารถลดทอนคือเดี๋ยวจะดูว่านิวโรทรานสมิเตอร์เนี่ยมีหลายแบบแต่ละแบบก็มีแบบยับยั้งบ้างแบบกระตุ้นบ้างมาดูเคมีคอลไซแนปจะใช้นิวโรทรานสมิเตอร์หรือว่าสารสื่อประสาทเป็นตัวส่งสัญญาณคราวนี้ในระบบประสาทส่วนกลางเดี๋ยวเราจะมาเรียนว่าระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยของคนอย่างเงี้ยจะมีแค่สมองกับไขสันหลังที่อยู่ส่วนกลางแต่ว่าถ้าเป็นเส้นประสาทตามตัวค่ะเส้นประสาทสมองเส้นประสาทไขสันหลังหรือว่าเนิร์ฟต่างๆที่อยู่ตามร่างกายเราเนี่ยจะเป็นระบบประสาทรอบนอกก็คือเหมือนมีศูนย์กลางสมมติเป็นกรุงเทพเป็นเมืองหลวงเงี้ยก็จะมีสถานที่ราชการที่โพเซตหลักๆใช่ไหมแล้วก็มีท้องถิ่นจังหวัดอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันก็สมองกับไขสันหลังจะเป็นส่วนกลางนิวโรทรานสมิเตอร์ที่พบในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยก็จะมีแค่อะซิติลโคลีนนอร์อะดรีนาลีนโดปามีนเนี่ยส่วนระบบประสาทอันนี้ทั้งในและนอก CNS บอกผิดตัวนี้อยู่ทั้งข้างในสมองกับไขสันหลังแล้วก็ข้างนอกด้วยแต่ถ้าที่พบเฉพาะ CNS จะเป็นซีโรโทนินกลูตาเมตไกลซีนกาบาโดยที่พวกที่ยับยั้งเนี่ยจะเป็นกาบากับไกลซีนเดี๋ยวคาบหน้าๆเราจะได้เรียนว่าอย่างนอร์อะดรีนาลีนเนี่ยที่สามารถคนตกใจแล้วยกโอ่งได้ไฟไหม้อะไรเงี้ยเพราะเกิดการกระตุ้นของระบบประสาทส่วนไหนระบบไหนมาดูไซแนปติกทรานสมิชชั่นการส่งสัญญาณประสาทระหว่างไซแนปก็คือนิวรอน2ตัวเนี่ยจะมี2แบบก็คือ excitatory postsynaptic potential ตัวนี้ก็คือ excite ก็คือการกระตุ้นเวลากระตุ้นให้เกิดการตอบสนองเนี่ยก็จะเกิด depolarization ตัวนี้คือกระตุ้นเหมือนคราวที่แล้วที่อธิบายของ action potential ไปก็คือโซเดียมจะไหลเข้าส่วน inhibitory postsynaptic potential เนี่ยคือ IPSPอันนี้เป็น inhibit ก็คือยับยั้งตัวนี้จะทำให้เกิด hyperpolarization เราจำได้ใช่ไหมว่า hyperpolarization เนี่ยคือเหมือนในเซลล์เป็นลบมากขึ้นทำให้ต้องใช้แรงมากขึ้นในการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองก็คือใช้มิลลิโวลต์มากขึ้นเพื่อให้ถึง threshold level ของตัวเซลล์ประสาทก็นิวโรทรานสมิเตอร์ที่ทำให้เกิด IPSP ก็คือกาบากับไกลซีนโอเคตอนต้นคาบเราบอกไว้ว่าให้ดูว่าตัวเซลล์มีโซมาใช่ไหมก็คือเซลล์บอดี้แล้วก็มีแอคซอนยื่นออกไปแล้วก็มีเดนไรต์คือรับกระแสประสาทเข้ามาอันนี้ให้ดูว่า EPSP ก็คือ excitatory postsynaptic potential เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะคะส่วนตัวยับยั้งเนี่ยคือ IPSP inhibitory postsynaptic potential เป็นสีแดงตัวนี้คราวนี้เรามาดูกันว่าที่ resting membrane potential ของนิวรอนตัวนี้คือ-70อันนี้คือระยะพักปกติเลยนะถ้าเมื่อไหร่มี EPSP เกิดขึ้นก็คือเกิดการกระตุ้นให้เกิด depolarization ใช่ไหม depolar คือเป็นขั้วลดลงเป็นขั้วลดลงสีน้ำเงินกระตุ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวสีแดงกระตุ้นมาเนี่ยจะเป็นสีเป็น IPSP ก็คือเป็นยับยั้งทำให้เป็นลบมากขึ้นถ้าเกิดกระแสของตัวที่ส่งสัญญาณมาที่นิวรอนตัวนี้บวกลบคูณหารกันตรงแอคซอนฮิลล็อกตรงนี้ก่อนที่จะไปถึงแอคซอน
บวกกันแล้วไม่ถึง threshold level threshold level ของนิวรอนตัวนี้คือลบ10มิลลิโวลต์ถ้าบวกลบกันเท่าไหร่แล้วไม่ถึงก็ไม่เกิด action potential เลยจะเห็นว่าการกระตุ้นไม่แรงพอตรงนี้นะคะแต่พอมาสีน้ำเงินบวกกันเยอะๆอาจจะมีการกระตุ้นหลายอันอะไรเงี้ยถึง threshold level ปุ๊บเกิด action potential ขึ้นเลยก็เกิด depolarization ก่อน repolarization แล้วตรงนี้จะเป็น hyperpolarization หลังจากนั้นจะเกิด resting membrane potential ปกติอันนี้ลืมบอกไปนิดนึงว่าอยากให้ดูว่าทำไมกระแสประสาทถึงวิ่งไปด้านหน้ามากกว่าด้านหลังเพราะว่าตัวที่เกิด action potential ไปแล้วจะเกิด hyperpolarization อยู่เวลามันเกิด hyperpolarization เนี่ยมันจะเกิด depolarization ยากเกิด action potential ยากขึ้นเพราะมันเป็นลบมากกว่าเดิมในขณะที่ข้างหน้าเป็น resting membrane potential ปกติฉะนั้นแรงที่ใช้ในการกระตุ้นจะไม่เท่ากันแรงที่ใช้ในการกระตุ้นของที่จะจัมป์ไปข้างหน้าเนี่ยมันน้อยกว่าเพราะว่ามิลลิโวลต์มันน้อยกว่าโอเคนะคะมันก็เลยวิ่งไปข้างหน้าเยอะกว่าไงเหมือนข้างหลังมีอุปสรรคเยอะอย่างเงี้ยวิ่งไปข้างหน้าทางโล่งๆกระแสประสาทก็วิ่งไปทางข้างหน้ามากกว่าคราวนี้พอนิวโรทรานสมิเตอร์เนี่ยใช้งานเสร็จแล้วมันก็จะถูกกำจัดออกจากเคลปหรือว่าตรงช่องระหว่างไซแนปก็ตรงแก๊ปตรงกลางนะคะยังไงบ้างอย่างนออะดรีนาลีนเงี้ยก็ถูกดูดเข้าไปที่พรีไซนัปติกเมมเบรนก็คือนิวรอนตัวแรกดูดกลับไปไว้ใช้ต่อพอจะใช้ก็ปล่อยถุงนิวโรทรานสมิเตอร์มาจุ๊บกับเซลล์เมมเบรนแล้วก็ปล่อยออกมาส่วนอะซิติลโคลีนเนี่ยจะถูกสลายด้วยเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทเลสก็จะแยกเป็นอะซิติลกับโคลีนแล้วก็ดูดกลับเข้าไปประกอบร่างมาใช้ใหม่คราวหน้าได้รีไซเคิลไปเรื่อยๆถ้ามันไม่กำจัดออกอ่ะมันก็จะเกิดการตอบสนองอยู่เรื่อยๆนึกสภาพว่าเหมือนคนถุงเนี้ยมันไม่ไหวใช่ไหม